ินต้องพร้อมนะครับก่อนเดินทางไปแพนะครับผมใส่เกาะครับครับช่วงนี้น้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับ5:45นี่ครับเดี๋ยวเราต้องเดินลุยน้ำไปหน่อยนะครับเพื่อลงแพนะครับผมน้ำขึ้นมาข้างบนเลยนะครับที่จอดรถก็จอดข้างบนนะครับผมจอดริมถนนแบบนี้เลยนะครับแรมแรกนะครับผมโกกนะครับสายได้อยู่นะครับกินทางขนมปังนะครับผมนะครับผมแต้ม2ครับใช้สวยอยู่นะครับตะกกป่าเงียบมากนะครับวันนี้ตอนนี้4ทุ่มตรงแล้วครับผมก็มาตามรุ่นกันยาวๆนะครับคืนนี้วันนี้ผมก็ลงขนมปัง3คันนะครับลูกกุ้ง3คันแล้วก็ตะกอน้อยดิน2คันนะครับผม
กๆนะครับเต็มนี้ผักควนนะครับวันนี้ผักดันเข้าหน้าแพนะครับวันนี้พอลมดีเข้าหน้าแพนะครับกกนะครับผมหนึ่งแต้มครับไซส์เล็กนะครับผักก็กวนนะครับผมเอาคันหลบผักไว้นะครับเมื่อกี้ปลากินพอดีนะครับ5:20 ครับตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืน40 นาทีนะครับผมเจองานใหญ่นะครับงานหนักเลยครับวันนี้นี่ครับผักกวนเยอะมากครับตอนนี้หนักเลยครับผมตีเบ็ดไม่ได้เลยนะครับผมก็เอาคันหลบแล้วก็เชือกผูกไว้นะครับผมกกนะครับผมเอาคันหลบผักไว้นะครับก็ว่าสายทำไมไปนู่นเลยนะครับกินมันหมูนะครับคันตะกร้อนะครับวันนี้สายสวยครับThank you.
ูดเสียดายมากนะครับผมหลุดนะครับจะถึงอยู่แล้วนะครับผมจริงๆไม่น่าหลุดนะครับผมแต่กินเบาครับกินผมคิดว่าเป็นปลาตะโกบนะครับผมแต่พอวัดคะแนนแหละรู้เรื่องเลยครับผมเสียดายนะครับผักก็เพิ่งหมดไปแล้วผมก็เพิ่งตีได้มาถึง5นาทีนะครับผมเดี๋ยวรีบลงเหยื่อครับผมเร็วเลยฝูงกำลังเข้ารีบตีฝูงกำลังเข้าพอแล้วเหรอจ้าตัวแรกผมรูดไปเร็วเร็วเร็วน้ารีบตีก่อนเลยตีไม่ถึง5นาทีเลยกินเลยรีบตีเร็วๆจ้ามาแล้วครับผมหลังจากเต็มแรกหลุดไปนะครับครั้งนี้ผมก็เพิ่งตีนะครับผมนี่ครับตัวนี้ตีเหยื่อครับผมโอ้ยยอดเลยนะเอามามากินเฉยยำตรงเนี้ยไซส์อย่างดีเลยครับไซส์กำลังต้มยำเลยปลาม้านะครับผมกินข้างแพเฉยเลยครับโอ้โหครั้งแรกนะครับได้ปลาม้าข้างแพแล้วไซส์ดีด้วยนะครับไซส์โอ้โหแบบไซส์กำลังต้มยำเลยฝ่ามือนะครับผมน่าจะมีโลกว่าครับไซส์นี้ปลาม้าเบานะครับผม
ตัวใหญ่แต่น้ำหนักเบาครับโลนึงถึงปะได้โลกว่าโลกว่าได้โกกนะครับผมคันตะก้อนะครับเอาคันหลบผักไว้ผักก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับผมกวนทั้งคืนเลยครับวันนี้ตะโกกนะครับอีกหนึ่งแต้มครับน่าจะกินตอนผมเอาคันลงลบผักไว้นะครับผมกำลังจะมาเปลี่ยนเหยื่อใหม่นะครับตีสามยี่สิบห้านาทีครับตอนนี้ตะโกงนะครับผมเพิ่งตีเหยื่อลงเลยนะครับเหยื่อยังเป็นก้อนอยู่เลยครับผมเกี่ยวมันหมูนะครับตะก้อตอนนี้ผมลงแค่คันเดียวนะครับผมตอนนี้ตีสี่ยี่สิบนาทีนะครับผมโหมาครบครับวันนี้ทั้งผักทั้งฝนนะครับสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องทัพฟิชชิ่งนะครับผม
ครับวันนี้ผมก็มาเปิดคลิปช่วงท้ายคลิปเลยนะครับผมก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาลงแพแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแพป้าตาตาลเทนะครับผมวันนี้ก็แพป้าตาผมก็มาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่นะยังไม่ได้จะเพิ่งมาแพสีทองก็น่าจะเป็นน่าจะครั้งที่3นะครับผมครั้งที่3ได้ถ้าจำไม่ผิดครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมมาผมจะลงแพสีแดงอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาลองแพสีเทาเลยครับผมวันนี้ก็วันนี้ผมก็มากลางคืนเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับวันนี้มาลงแพสีเทานะครับผมก็พอมีผลงานให้รับชมกันครับเสียดายนะครับถ้าผักไม่เข้าน่าจะมีผลงานมีแต้มเยอะกว่านี้นะครับผมพอผักเข้านะครับฝนก็มาตกนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงเม็ดใหม่แล้วครับตอนนี้ 5:40 นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแพให้ดูนะครับผมให้รับชมกันนะครับว่าแพปตามีอะไรให้บ้างนะครับผมแล้วก็ประมาณ 6:00 ครับผม 6:00 ก็มารับชมผลงานกันต่อเลยครับสําหรับคลิปลาตีเบ็ดหน้าแพนะครับผมก็วันนี้ผมก็ลงขนมปัง3ขั้นนะครับผมมีตะก้อหน้าดิน1คันแล้วก็มีลูกกุ้ง3คันนะครับผมก็มีแค่ลงเหยื่อไม้แรกนะครับที่ผมลงตะก้อไว้2คันนะครับผมก็พอผักเยอะผมก็เปลี่ยนเหลือแค่คันเดียวครับผมเพราะผักเยอะจริงๆครับเมื่อคืนกวนเกือบทั้งคืนนะครับผมเพราะลงลมเข้าหน้าแพนะครับเมื่อคืนน้ำก็ไหลไม่ค่อยดีนะครับกลางสายฝนเลยครับนี่ครับผมมีที่บังแดดให้นะครับผมด้านในแพนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นะครับผมนี่ครับจุดโต๊ะเก้าอี้ครับก็มากับมือสวิงครับวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับนี่ครับมีจุดต่อปลั๊กพ่วงปลั๊กไฟให้หน้าห้องนอนเลยนะครับผมประตูห้องนอนเป็นกระจกครับผมนี่ครับห้องนอนมีเครื่องนอนให้นะครับผมก็อุปกรณ์เครื่องครัวก็อยู่ข้างในหมดเลยนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับมีให้ครบอยู่นะครับมีพัดลมให้2ตัวนะครับกระติกน้ำร้อนนะครับมีปลั๊กพ่วงให้ด้วยนะครับด้านหลังครับนี่ครับปลั๊กพ่วงมีทีวีให้นะครับผมเป็นแพร์แอร์นะครับไม่เอาแอร์ก็ได้นะครับผมก็ถ้าเอาแอร์กะละ800บาทนะครับผมไม่เอาแอร์กะละ500บาทนะครับสำหรับแพปตาด้านนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับผมนี่ครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับมีฝักบัวให้นะครับผมมีน้ำประปามีไฟครบนะครับผมแพก็เดินลงมานะครับเดินลงมาเลยสะดวกครับผม3คันนี้ยังมีความหวังอยู่นะครับผมตอนนี้5:57นาทีครับก็เดี๋ยวเรามารับชมผลงานกันก่อนครับผมปลารวมวันนี้นะครับผมมีตะโกก8แต้มนะครับผมเรามีปลาม้า1แต้มสวาย1แต้มครับผมรอดตัวไปนะครับคลิปนี้เพราะว่าอุปสรรคเยอะหน่อยนะครับผักเยอะจริงครับเมื่อคืนปลาม้าสุดยอดครับแต้มนี้ครั้งแรกอันนี้กินข้างแพจริงๆเลยนะครับผมเพราะหย่อนข้างแพไม่ได้ตีแบบว่าตีไกลตีอะไรนะเพราะข้างแพมีแค่หน่อยเดียวนะแค่นั้นนะครับมีโลนิดหน่อยสวายก็น่าจะมีกิโลน3โลกว่าน่าจะได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายต้มยำปลาม้าเมนูปลาม้าเรานะครับไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่ามือสวิงทำกับข้าวผมทำปลานะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็น
จานของผมนะครับในพานมากินหัวครับผมหัวปลาม้าครับวันนี้เราสวิงลองต้มยำแบบน้ำข้นนะครับแบบต้มยำนะครับเพราะว่าเราเคยทำแต่น้ำใสครับ